พี่ไว้ถามกันเลยค่ะเหตุการณ์มันเกิดอะไรขึ้นคะยังไงคะก็ขอบคุณนะครับคุณหวาที่มาถามไทยเนาะเหตุการณ์คือย้ายร้านนะครับย้ายร้านจากที่ช่างช่วยนะครับแล้วก็ไปได้ที่ใหม่ติดคลองสวยงามเลยครับพื้นที่ประมาณ2 ไร่สามารถทำเป็นคอมมูนิตี้ได้เลยเราก็ดีใจเนาะเสร็จแล้วก็ขณะที่กำลังเปลี่ยนแปลงในขณะที่ร้านเนี่ยคือตอนที่เจ้าของเดิมที่เขาทำเนี่ยนะครับคือเจอพิษโควิดแล้วทำให้เขาไม่ได้พัฒนาต่อมันทำให้ต้นไม้รกร้างมากเลยนะครับอย่างเดิมพี่ก็เข้าไปในการเริ่มต้นคือเคลียร์ของทุกอย่างก่อนจะได้เห็นภาพกว้างทั้งหมดแล้วมันก็เห็นภาพกว้างทั้งหมดจริงๆก็คือมันโล่งจริงๆมันเลยเห็นภาพว่าไม่มีใครอยู่ มันก็ดูโปร่งก็ทําให้มิจฉาชีพเนี่ยนะครับเพื่อนของเราซึ่งเป็นมิจฉาชีพนะครับก็เข้ามาดูว่าเป็นยังไงเขาไม่ดูเปล่าคงมาดูหลายทีอันนี้ผมไม่แน่ใจเนาะแต่ว่าเขาก็เลยเข้ามาดูข้างในโดยที่ไม่มีกุญแจก็เลยทุบกระจกเข้ามาโดยใช้ก้อนอิฐคอนกรีตนะครับก้อนปูนะครับทุบเข้าไปในเหมือนเป็นหน้าต่างของเราแล้วก็ล้วงแล้วก็เปิดแล้วก็เดินเข้าไปในร้านได้ก่อนหน้านี้จะเห็นว่ามันมีเหมือนกับผนังฝ้าเขากรีดผนังฝ้าแล้วจะทะลุเข้าไปเปิดเข้าไปก่อนพอเปิดเข้าไปแล้วเจอตู้มันเข้าไม่ได้ก็เลยมาเป็นทุบแทนขณะที่เขาล้วงเนี่ยพอเราเดินไปสำรวจความเสียหายว่ามีอะไรบ้างเนี่ยมันเห็นรอยเลือดหยดเป็นทางเลยแล้วเราก็เห็นว่าเขาแกะสินค้าสปอนเซอร์เรากินอะไรเงี้ยเป็นแบบเหมือนกับดีท็อกแกะกินเป็นว่าเล่นแสดงว่าหนึ่งเขาต้องเป็นคนที่หิวแน่ๆเลยอะไรเงี้ยครับเราคิดว่าเป็นแบบนั้นแล้วก็เขาใช้มีเวลาอยู่ที่นั่นน่ะเย็นแบบว่าใจเย็นมากแต่มีรอยเลือดหยดเป็นทางเดินรอบร้านเลยอย่างเงี้ยครับจริงเขาจริงความเสียหายนะครับพี่เขาเอาอะไรไปบ้างยังไงบ้างไหมความเสียหายมีไม่เยอะจริงครับมันเป็นหลักหมื่นแล้วกันพี่นะว่าเรามันประเมินเป็นความเสียใจมากกว่าเพราะว่าเรารู้สึกไม่ปลอดภัยนะครับในขั้นต้นเกิดเหตุการณ์แบบเนี้ยร้านจะทําใหม่อยู่แล้วมันไม่ได้เสียหายแบบโอ้แย่จังอะไรเงี้ยมันทําให้เรารู้ว่าเราบกพร่องเรื่องอะไรบ้างบกพร่องเรื่องอันหนึ่งเรื่องของการดูแลเรื่องความปลอดภัยในร้านนะครับแสงสว่างเนาะเรื่องของกล้องวงจรปิดเต็มระบบเนาะหรือคนเฝ้าที่ร้านเป็นยังไงอะไรเงี้ยมันทําให้เราถือว่าในโชคร้ายเราก็มีโชคดีคือเราเจอสิ่งเนี้ยมาเตือนก่อนว่าเราควรทําอะไรบ้างไม่งั้นถ้าเข้าร้านทําร้านจริงมันคงมีของมีค่าอย่างเงี้ยเราก็มันน่าจะสูญเสียมากกว่านี้เยอะมากครับคือคิดในแง่ดีว่าเจอก่อนจะได้รีบแก้ใช่เจอก่อนได้เปรียบก็ถือว่าเจิมก่อนโดนเจิมก่อนแล้วเรียบร้อยจริงเรื่องกล้องวงจรปิดยังไม่มีมีครับแต่มันอยู่ในมุมที่มันที่เข้ามามันมองไม่เห็นเนี่ยมันยังไม่ทําเต็มระบบนะครับเป็นไงบ้างคะยังไม่ได้เปิดก็เจอแล้วค่ะโดนเจิมก็ถือว่าร้านเราโล่งแสดงว่าดึงดูดใจมองในแง่ดีคือสปอนเซอร์ของเราก็ดึงดูดขนาดที่ว่าเขาเข้ามาที่จะขโมยแต่เขาขโมยของไปไม่ได้เยอะแต่เขามากินของสปอนเซอร์เราแทนแสดงว่าสปอนเซอร์เราดีรวมถึงหรือว่ามันไม่รู้จะมองในแง่ทุกใจทำไมเราแค่เราต้องระวังไม่อยากระแวงไงไม่งั้นมันก็ไม่มีความสุขเนาะหรือว่าคือเป็นการว่าเขามาช่วยเราเตือนภัยใช่มาเตือนภัยว่าเราขาดระบบอะไรบ้างก็แจ้งลงสิ่งที่เราทำก็คือลงบันทึกประจำวันแล้วเนาะเชื่อว่าตำรวจสภ.บางกรวยเนี่ยก็คงดูแลเต็มที่แล้วก็ติดตู้แดงแล้วครับให้ตำรวจมาช่วยดูด้วยครับอย่างนี้ต้องระวังอะไรบ้างหลังจากนี้ครับโอ้ตอบยากจังเดี๋ยวพอทำเต็มระบบแทบจะไม่มีช่องว่างแล้วครับเพราะทำเต็มระบบเนี่ยเดี๋ยวพอทำร้านก็จะมีคนงานเข้าเนาะไม่ต้องคลินิกมีคนงานก็อยู่ถ้าจะเอาก็ต้องจะเป็นคนงานเองนั่นแหละแต่ทีเนี้ยก็คิดว่าเป็นอันนี้พูดเล่นนะครับคิดว่าทำเต็มระบบเนี่ยจะมีคนเฝ้ามีกล้องวงจรปิดนะครับมีทุกอย่างมีรอบรั้วขอบชิดที่แบบไม่ใช่ใครเดินเข้ามาก็สะดวกแบบนี้อันนี้คือที่บางกลวยใช่ไหมคะบางกลวยครับอยู่ตรงไหนพี่ดูว่าตรงจุดประมาณไหนริมคลองบางกอกน้อยใกล้เทศบาลบางกรวยเลยครับถูกขั้นเทศบาลบางกรวยกับอำเภอบางกรวยก็ถูกแยกกันด้วยคลองบางกอกน้อยอันนี้เราอยู่ตรงติดคลองบางกอกน้อยเลยครับอันนี้คือวางแผนที่จะทำเป็นใหญ่โตเลยตั้งใจคือได้พื้นที่2 ไร่กว่าครับที่จอดรถ30 กว่าคันนั้นเราสามารถเนรมิตทำคอมมูนิตี้ได้โดยการเรามีความตั้งใจอยู่แล้ว
อยากทําเรื่องของชุมชนแล้วก็ได้มีการไปคุยกับเทศบาลบ้างแล้วจะร่วมกับชุมชนเอาสินค้าโอท็อปของนนทบุรีผักออร์แกนิกโน่นนี่ต่างๆที่จะมาทำอ่ะคือเราอยากทําให้ชุมชนแข็งแรงครับโดยที่ชุมชนแข็งแรงจะได้ลดภาระนะครับหรือว่าลดการพึ่งพิงภาครัฐครับเพื่อทำให้เป็นเรื่องจริงจากวิชาชีพที่บุกเข้าไปอย่างเงี้ยเรากจะดำเนินคดีเข้าถึงสุดเลยไหมให้รู้ว่าเป็นใครยังไงมันเอาจริงไม่ได้โกรธอะไรพวกเขาก็คงบาดเจ็บไปแล้วนะครับหรือในร้านเราคงมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาอาจจะโดนอะไรก็ได้อันนี้ไม่รู้จริงๆเพราะว่าของที่สิ่งศักดิ์สิทธิ์แล้วก็มาวางไว้อะไรอย่างเงี้ยครับท่านอาจจะเจอบารมีสิ่งศักดิ์สิทธิ์ไปนะครับเขาคงเขาโดยที่เขาเอาของไปน้อยเพราะฉะนั้นเรื่องจะดําเนินคดีแบบให้ถึงที่สุดอันนี้เราคิดว่าเราป้องกันให้ถึงที่สุดมากกว่าที่บอกว่าเอาของในร้านเราไปมีอะไรบ้างพี่ที่เอาไปก็จะมีสินค้าของสปอนเซอร์นะครับเหมือนแกะใช้เลยนะครับแล้วก็จะมีพวก power bank พวกของมีค่าเล็กๆน้อยๆที่ตอนนี้ยังสำรวจไม่ถึงแต่ก็ยังมีของมีค่าที่รู้สึกว่าอ่ะมีการเคลื่อนย้ายทีวีเตรียมทีวีไปมีอะไรอย่างเงี้ยมันเอาจริงๆร้านที่เพิ่งย้ายมาใหม่อ่ะสภาพก็จะมีพวกโต๊ะเก้าอี้เนาะมันก็จะไม่ได้มีของมีค่าอะไรมากมายจะมีพวกนี้แหละครับเครื่องใช้ไฟฟ้าที่เขาเอาไปบ้างแต่มันก็อย่าได้บอกเสียหายหลักหมื่นมันไม่ได้เสียหายแบบไปเยอะครับก็เรียกว่าทำใจป้องกันทำใจไว้ป้องกันทำเรื่องสิตอนเห็นแว็บแรกช็อกเลยไหมก็มีคำพรุสว่าในใจเฮียอาจจะมีคำว่าเฮียทำไมเฮียทำอย่างนี้ล่ะอะไรอย่างเงี้ยก็ไม่เหตุการณ์คือจะมีเชฟไปดูเตรียมทำครัวทำโน่นทำนี่ไปทำความสะอาดเพื่อเตรียมให้ร้านเปิดเชฟก็โทรมาบอกน้องก็โทรมาบอกอีกทีว่าพี่บวยไปแจ้งความอ้าวถามว่าเกิดอะไรขึ้นก็มันก็คงเซ็งนะครับเหตุการณ์แบบนี้เกิดขึ้นกับเราไม่แฮปปี้อยู่แล้วไม่อยากให้เกิดอยู่แล้วครับจริงๆเราคิดว่ามันแค่แบบเป็นขาจรไม่ได้แบบว่าเรามีปัญหากับใครแน่ๆโอ้อันนี้ไม่รู้เลยครับน่าจะเป็นขาจรเพราะว่าเข้าไปหากินโน่นกินนี่มีปัญหาใครหรือเปล่าไม่รู้เราอาจจะมีศัตรูที่อยู่ในมุมมืดโดยที่ไม่รู้ก็ได้แต่ว่าเราคิดว่าสิ่งที่เราทำเราไม่ได้สร้างศัตรูอะไรใครครับอย่างนี้ต้องรีบไหมครับพี่ต้องรีบติดวงจรรีบให้คนมาเฝ้ารีบให้คนมาทำร้านครับจะได้มีคนเฝ้าอยู่แล้วด้วยจะเปิดเมื่อไหร่ครับคาดว่าเปิดในตอนนี้นะครับน่าจะสิ้นมีนาคมต้นเมษาเปิดได้ครับพอเมษาเซ็ตระบบเรียบร้อยก็จะให้ผู้จัดการร้านดูแลนะครับก็ฝากเชิญด้วยนะครับหวาติดตามข่าวบันเทิงที่นายตะเทนแชนแนลอย่าลืมกด subscribe กันด้วยนะ